รรมการพิทักษ์แจ้งผมไม่ได้ถูกพักงานจากที่มีการนำเสนอข่าวมีชื่อกรรมการเวทีมวยสยามอ้อมน้อยว่าถูกปลด2คนคืออัศภาวุธพิลาวันกับสุรชาติใบสมุทรและถูกพักงาน1คนคือธนวุฒิรังรองอนุสรณ์แต่ก็มีกระแสข่าวว่าประธานเทคนิคกรรมการพิทักษ์ทองแพโดนพักงานด้วยโดยเฉพาะทางตีทีเด็ด99ได้โพสต์ Facebook ขอบคุณผู้บริหารเวทีอ้อมน้อยและบอกในทํานองปลด2พัก2ซึ่งน่าจะหมายรวมถึงกรรมการพิทักษ์ทองแพในฐานะประธานเทคนิคด้วยล่าสุดนะครับกรรมการพิทักษ์ได้เปิดเผยกับเพจมวยสดคําว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดตามที่คุณธรรมนูญแจ้งในการไลฟ์สดก็ไม่มีชื่อของตนแต่อย่างใดพอมีข่าวปรากฏออกไปตนได้โทรไปสอบถามคุณธรรมนูญแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีการพักงานตนเลยก็ไม่เข้าใจว่าข่าวออกมาคลาดเคลื่อนได้อย่างไรผมบอกกับผู้บริหารเองว่ากรรมการ2คนต้องออกไม่อย่างนั้นผมจะออกเองผมก็เขียนหนังสือลาออกแต่ทางคุณเถลิงบอกว่าออกทำไมประธานเทคนิคไม่ผิดผมบอกผู้บริหารว่าถ้าจะพักผมก็บอกก่อนนะผมจะได้ลาออกให้ผมมีที่ยืนในสังคมตอนไลฟ์สดรองนายสนามก็ไม่ได้เอ่ยถึงชื่อผมเลยแต่กลับมีข่าวออกมาแบบนี้ผมขอชี้แจงให้คนในวงการมวยได้ทราบข้อเท็จจริงว่าผมไม่ได้ถูกพักงานแต่อย่างใดและนี่ก็คล้ายว่าจะเป็นข้อสรุปของมวยคู่ดราม่าเพชรมหาชนและก็ยอดเหล็กเพชรนะครับเข้ากลุ่มมวย VIP นะครับแอดเพื่อนใน LINE เพียงพิมพ์แอด FC ไทยเข้ากลุ่มนะครับความภาคของฟรีราคาวิต่อวิข้อมูลเนื้อตัวส่งฟรีทุกวันมาดูข่าวมวยคู่อื่นกันบ้างครับมีคิวแล้วเคียวพยัคฆ์วัดเชิงคมประตักภาค4เคียวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์พบคมประตักไฟเตอร์มวยไทยคู่ปรับเก่าเป็นคนที่4ครับในศึกเพชรยินดีพฤหัสบดีที่14ตุลาคมจังหวัดบุรีรัมย์สถิติ3ครั้งที่เจอกันครับเคียวพยัคฆ์ชนะ2ครั้งคมประตักชนะ1ครั้งในการชกไฟล์ล่าสุดอีกหนึ่งคู่น่าสนใจครับซุปเปอร์บอลทีเด็ด99ปล่อยเวทดวลเข่าบราซิลอันตรายโลโบภูเก็ตไฟท์ขับนักชกบราซิลที่กำลังฟอร์มสดมากในตอนนี้พิกัด141ปอนด์ผู้เอกศึกลุมพินี TKO เกียรติเพชรวันเสาร์ที่16ตุลาคมเวทีมวยลานกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และนี่คือข่าวมวยในรอบวันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับเข้ากลุ่มมวย VIP นะครับแอดเพื่อนใน LINE เพียงพิมพ์แอด FC ไทยเข้ากลุ่มนะครับฟังภาคหูฟรีราคาวิต่อวิข้อมูลเนื้อตัวส่งฟรีทุกวัน